ุดแรกสวยมากเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นงานฉลองมงคลสมรสเริ่มแล้วสำหรับงานฉลองมงคลสมรสของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับเจ้าบ่าวอยู่ฉัตรมงคลที่จัดขึ้นกันที่โรงแรมดุสิตธานีจังหวัดกระบี่หลังจากจัดพิธีแต่งงานแบบไทยๆไปแล้วเมื่อวันที่11พฤศจิกายนโดยเจนนี่ได้โพสต์ภาพล่าสุดแต่งหน้าทำผมพร้อมกับชุดเจ้าสาวแสนสวยสำหรับชุดเจ้าสาวสวยชุดแรกในวันฉลองมงคลสมรสพร้อมกับแคปชั่นว่าเจ้าสาวงานเย็นชุดที่1เริ่มเรียกว่าสวยตะลึงจนจำแทบไม่ได้จริงๆสมกับที่ได้ช่างแต่งหน้าชื่อดังอย่างน้องฉัตรและทีมงานที่จัดเต็มมาเนรมิตความสวยให้จริงๆนี่แค่ชุดแรกยังขนาดนี้ต้องรอชมเลยว่าค่ำคืนแห่งความสุขของเจนนี่เจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดสวยให้แฟนๆได้เห็นอีกกี่ชุดเรียกว่าใครได้เห็นลุคเจ้าสาวของเจนนี่ในวันนี้ชุดแรกก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากขอขอบคุณภาพเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ